สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาต่อกันเรื่องกล่องเจ้าโดเรมอนแล้วกันผมคราวที่แล้วเราทำโดเรมอนเวอร์ชันอะไรวะปกพิเศษเนาะใช่ไหมฮะโดเรมอนชุดพิเศษคือเป็นตอนพิเศษ24ตอนจบตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะพยายามทยอยลงกล่อง โดเรมอนแล้วกันเพราะอย่างที่เคยบอกไว้กล่องโดเรมอนเนี่ยมันเป็นอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งของการสะสมเลยเพราะว่ามันเยอะมากคือเยอะกล่องแต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์เนี่ยตัวพิมพ์เองเนี่ยโดเรมอนทำออกมาผมบอกไปแล้วเนาะไอตัวชุดพิเศษทำออกมาสองชุดพิเศษ4พิมพ์2กล่องนะฮะตัวพิมพ์หลักเองเนี่ยพิมพ์หลักเองกล่องเองเดี๋ยวนะ1 2 1 2 34พิมพ์หลักประมาณสัก4-5 กล่องไม่พอยังมีอีกกี่พิมพ์ไม่รู้1 2 3 4คือ4-5 กล่องล็อกเซตอ่ะนะครับพิมพ์นี่ประมาณ5-6พิมพ์แล้วยังมีกล่องจิปาถะอื่นยิบย่องยิบย่อยอะไรของเขาอีกดังนั้นผมต้องบอกว่าถ้าคุณเข้ากระโดดเข้ามาในกล่องโดเรมอนเนี่ยมันเป็นอาณาจักรหนึ่งไปเลยนะฮะอีกอาณาจักรหนึ่งไปเลยนะครับก็จะบอกถึงตัวเอาเป็นว่าชุดนี้เริ่มต้นที่ถ้าจะทำโดเรมอนพิมพ์หลักนะครับก็เริ่มต้นจากตรงนี้แล้วกันเริ่มจากผมเรียกมันว่าพิมพ์แรกแล้วกันนะครับพิมพ์แรกสันสีทองเพื่อนๆไม่ทราบเห็นชัดไหมสันสีทองไม่ใช่อันที่ในรูปนี้ก็ไม่ใช่พิมพ์แรกนะครับในรูปนี้ก็ไม่ใช่พิมพ์แรกอันนี้เป็นเรียกว่าสันทองสันทองชุดแรกแล้วกันเป็นปกแรกแล้วกันปกแรกแต่ไม่ใช่พิมพ์แรกนะเพราะอะไรเพราะชุดนี้บ็อกเซตอันนี้ก็ไม่ใช่บ็อกเซตแรกของพิมพ์นี้นะครับบ็อกเซตแรกของพิมพ์นี้หลายคนอาจจะไม่ใช่หลายคนคงจะมีคนพอเคยเห็นบ้างแต่คนอยู่ในมือเจ้าของไม่เยอะหรอกผมว่าไม่เกินที่มีผมว่าไม่เกิน 3-4 คนแล้วก็สภาพโอ้โหถ้าสภาพมือหนึ่งจริงๆผมว่าเหลือคนเดียวในประเทศแล้วแหละคนหนึ่ง2คนไม่เกิน2คนมือหนึ่งสวยๆนะกล่องพิมพ์แรกนี่จะสีเป็นสีอ่อนๆกว่านี้นะครับสีอ่อนกว่าตัวนี้เป็นแบบชมพูฟ้าๆอ่อนแล้วก็จะมีหูหิ้วนะอันนั้นผมยังไม่มีเลยหาไม่ได้มันจะมีหน้าตาอย่างนี้เลยครับหน้าตาอย่างนี้เลยกล่องคุณภาพกระดาษอาจจะแย่กว่านี้นิดนึงเพราะมันเป็นกล่องแรกเรื่องออกแม่ถ้าเป็นกล่องแรกของเนชั่นถ้าไม่ใช่กล่องแรกของประเทศไทยเลยนะอันนั้นอ่ะมันจะมีหูหิ้วตรงนี้กระดาษที่เขาทดลองใช้ตอนแรกเนี่ยก่อนจะมาเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษแข็งไม่เชิงกระดาษแข็งด้วยอ่ะเป็นกระดาษแบบกระดาษเกือบๆกระดาษลังเลยอ่ะผมเคยจับอยู่คือขนาดผมทันที่เขาวางขายตามชั้นนะคือทันตอนนี้จะมีแบบเหลือๆทิ้งๆวางตามชั้นน่ะแต่ก็คือสภาพมันไม่ดีแล้วไงเราก็เลยไม่เคยได้ซื้อมันเพราะมันเป็นกระดาษที่ไม่ใช่กระดาษแบบเนี้ยอันนี้ยังกระดาษรุ่นนี้เนี่ยยังกระดาษแข็งที่ดีกว่ามันก็เลยยังหลงเหลือรอดมานะครับเก็บยากมากเพราะมันเป็นกระดาษไม่ดีมันไม่ได้กระดาษแบบจวบปังไม่กระดาษอะไรงั้นมันก็อะไรอ่ะเสียง่ายพังง่ายนะครับอะไรอ่ะกลับมาก็คือตัวกล่องเองอันนี้ผมบอกแล้วนะเป็นกล่องของชุดแรกสันทองแต่เป็นกล่องเวอร์ชันที่2หนังสือเองเนี่ย45เล่มจบนะครับ45เล่มจบแล้วที่นี่ก็จะเหลือบรรบานเลยผมไม่แน่ใจว่ามันแถมมากับอะไรหรือเปล่าเนี่ยของผมเองนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นดีๆมองดีๆเนี่ยยังมือหนึ่งหมดเนาะไม่เคยแกะซื้อมามือหนึ่งเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าคนขายเขาทำอะไรข้างในมาบ้างแต่เขาขายมาไอ้มือหนึ่งหนังสือเนี่ยยังอยู่ในเซียวอยู่เลยนะครับเซียวอยู่แล้วสอบแล้วกล่องนี้ก็เขาก็เซียวอ่ะนะครับแล้วผมก็ตรวจดูตอนที่ซื้อมาเนาะยังเป็นเซียวเล่มยังเป็นเซียวเดิมอยู่
ซึ่งก็โอเคแต่วิธีเก็บตัวนี้เนื่องจากที่มันเหลือเยอะเนี่ยให้ตั้งออกผมก็ตั้งเก็บออกเนี่ย45เล่มผมก็ตั้งเก็บอย่างนี้มาตลอดนะครับยังมีราคาอยู่เลยราคาข้างกล่องร้านขายถ้ามองดีๆเนี่ย 1,000 ขึ้น 1,225 1,285 ขายซื้อ 1,200 3อะไรสักอย่าง35ขาย 1,285 เหมือนกับผมก็จะซื้อมาประมาณ1,300 1,500ไม่รู้ซื้อมือหนึ่งมาสักประมาณ10ปีแล้วมั้ง10ปีได้แล้วครับเนาะ10ปีแล้วก็ขอให้เพื่อนๆได้ดูกันที่จะลงรายละเอียดให้บอกก็คือว่ามันไม่ใช่เวอร์ชันแรกนะแล้วก็หนังสือก็ไม่ใช่เวอร์ชันแรกหนังสือชุดนี้นี่จะเป็นหนังสือชุดที่เวอร์ชัน2แถมมากับกล่องรุ่นนี้แล้วนะครับมันมีหนังสือก่อนหน้านี้1ชุดที่ทำออกมาขายเฉพาะหนังสือเองนะครับไม่มีกล่องนะเวอร์ชันนู้นเนี่ยจะมีเป็นเหมือนกับตัวอักษรจีนอยู่ตรงสันหน่อยๆอ่ะถ้าเพื่อนๆเคยเห็นกันหนังสือเป็นตัวหนังสือแปลกๆผมคิดว่ามันเป็นหนังสือจีนตัวหนังสือจีนหรือญี่ปุ่นอ่ะโอเคญี่ปุ่นเป็นมันจีนไปไม่ได้ถูกไหมเป็นหนังสือแบบตัวคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นเก่าๆอ่ะอยู่ตรงสันหน่อยนึงนะครับชุดนั้นน่ะพิเศษยังไงชุดนั้นแต่ละเล่มเนี่ยจะเซียวมาพร้อมกับของแถม1ชิ้นไม่ว่าจะบางทีจะเป็นแบบสติกเกอร์บ้างนะสติกเกอร์เล็กๆเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตายางโดเรมอนมีใบพัดคอปเตอร์ติดผมติดหัวใบพัดหมุนคือของเล่นพวกนี้ของเล่นแบบถูกๆนี่แหละถูกๆเลยคือจะเซียวมากับเล่มทุกเล่มเลยในตั้งในตลอดระยะเวลาการสะสมของผมมาในกี่สิบกว่าปีปะก็เคยเห็นครั้งเดียวนะฮะมีคนเอามาขายครั้งเดียวตั้งแต่สมัยแบบ 6-7 ปีโอ้โหนะมี8ปีที่แล้ว 7-8 ปีที่แล้วอ่ะมีเอามาขายชุดหนึ่ง7-8 ปีที่แล้วนะจบไปที่หมื่นกว่าบาทผมก็ไปลงราคารู้สึกเรายอมแพ้ไปที่หลักผมจำอะไรไม่ได้แหละแต่ส่วนตัวคิดว่าผมไปลงราคารู้สึกจะยอมแพ้ไปที่ไม่ถึงหมื่นอ่ะก็ใกล้ๆอยู่แต่จบไปที่หมื่นกว่าบาทตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้แบบถล่มเข้ามาสะสมเต็มตัวขนาดนั้นแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันแพงไปแล้วเว้ยพอมานึกย้อนดูก็รู้สึกว่าเราพลาดเว้ยเพราะชุดนั้นมาเห็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยทีเดียวเองนะครับตัวอย่างที่บอกตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะเป็นอันนั้นมือหนึ่งหลายชุดเลยนะเพราะมันยังมีเซียวห่อมีของเล่นอยู่ข้างในนะครับแต่ชุดนั้นผมบอกเลยว่ามันเก็บยากมากเพราะว่ามันจะตุ๊กตุ่นตุ๊กตามันก็จะอยู่ข้างๆ2นะเพื่อนๆจะวางยังไงอะวางซ้อนวางอะไรไม่ได้เลยมันเก็บยากเพราะแต่ละเล่มมันมีปูดไอ้ของเล่นปูดอยู่ข้างในอ่ะอันไหนที่มีสติ๊กเกอร์กับของเล่นแบนๆก็ไม่เป็นไรนะบางอันมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตายางเป็นโดเรมอนโดเรมี่กลมๆอย่างเงี้ยก็จะเก็บยากอยู่นะเนี่ย45เล่มจบนะครับชุดนี้เห็นไหมครับปึ๊บเพื่อนอยากจะดูตัวสภาพหนังสือข้างในก็ยังเซียวอยู่ก็ชุดนี้ก็คงจะเซียวอยู่กับผมแบบนี้ตลอดไปนะผมเก็บดีมากอย่างที่บอกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราทราบว่ามันขึ้นเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนๆเห็นที่คนเขาเอามาขายกันอะเพื่อนๆมองดูข้างในเวลาเขาเปิดดูเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีคราบออกซิไดซ์ของกระดาษขาวนะครับมีชื้นมาชุดนี้เนี่ยถ้าชื้นปุ๊บนี่ไปเลยนะข้างในเนี่ยจะไม่ขาวแล้วก็ราคาของชุดนี้เนี่ยอยู่ที่สภาพข้างในเลยหาอันที่มันขาวยากมากๆข้างในเพราะมันเป็นกระดาษขาวกระดาษปอนแทบจะเป็นกระดาษลังเลยอะดังนั้นเพื่อนๆมีชื้นมีโดนอากาศเยอะๆเมื่อไหร่เนี่ยไปหมดครับไปจริงๆชุดนี้ไปจริงๆคือหมดสภาพแบบง่ายมากดังนั้นผมเนี่ยจะเห็นว่าผมห่อมัน
มันหอมดีมากมีนี่เริ่มมีซีลแตกแล้วแต่ผมก็เก็บในตู้ที่ดีมากๆอีกเราอยู่ไกลความชื้นเราไม่โดนแดดนะครับผมเคยบอกไปแล้วเนาะในวิดีโอเรื่องทำไมกระดาษถึงเหลือง สำคัญสุดๆ3แฟกเตอร์คืออะไรการที่หนังสือกล่องกระดาษจะเหลืองมีแสงนะสำคัญที่สุดคือแสงความชื้นนะครับแสงความชื้นออกซิเจน3อย่างนี้เลยคือตัวการทำให้กระดาษเหลืองดังนั้นเพื่อนๆ เก็บยังไงให้เจอ3สิ่งนี้น้อยที่สุดมันก็จะรักษาคุณภาพของสิ่งที่คุณสะสมนะครับดูซิมีอะไรไม่เกี่ยวกับชุดนี้ก็เดี๋ยวผมจะพยายามทยอยเอากล่องโดเรมอนทั้งหมดทั้งมวลที่เหลือเอามาทยอยลงให้เพื่อนๆดูผมบอกแล้วเนาะอย่างแต่ละอันเนี่ยมันหลายเวอร์ชั่นมากผมเก็บโดเรมอนส่วนใหญ่ผมจะมีแค่ชุดเดียว2ชุดเองอะไม่เกินจากนั้นเวอร์ชั่นก็เก็บเวอร์ชั่นเดียวเพราะอย่างกล่องนิ้นชักมี4วิกล่องนิ้นชักมี4เวอร์ชั่นอะ 3-4 เวอร์ชั่นเนี่ยผมจะไปเก็บยังไงหมดผมก็เก็บไม่ไหวผมเก็บเวอร์ชั่น2 อันเดียวอย่างอันนี้ผมก็มีอันเดียว1หาไม่ได้2ก็คือมันเยอะจนไม่รู้ถ้ามันคือเราที่ไม่พอไม่รู้จะเก็บยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยของแรจริงๆเนี่ยมันจะเก็บมันแรยังไงนึกออกไหมแรส่วนตัวสำหรับผมคือการ หาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้ถ้าแรแบบไม่รู้สิเด็กคนสมัยนี้เขาเรียกแรแบบรักพิมพ์แรงนะนะคือรักพิมพ์แรคือถ้าเอาคือไม่ได้สนใจราคานะคือถ้าเกิดเหวี่ยงเงินไปเท่าไหร่ก็ตามแล้วของมาเนี่ยส่วนตัวคนนี้ผมไม่นับว่ามันเป็นแรขนาดนั้นนะไม่รู้สิพูดยากอย่างแบบโอเคแพงหลักพันหลักหมื่นก็โซว่าคือทุนคุณถึงมันก็มาอย่างนั้นอย่างผมมีทุกกล่องอ่ะผมก็เลยเฉยๆเนี่ยนึกออกไหมฮะแต่ว่าเราบอกโอ้ยแรมากเราบางทีเราฟังแล้วเราก็คือคุณเก็บเงินพอคุณก็ซื้อได้ป่าววะมันแรงไงก็แต่เนื้อออกไหมฮะพอมาถึงไม่รู้สิผมว่าพอมาถึงจุดหนึ่งคำว่าแรงของผมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอ่ะแรส่วนตัวคือหาซื้อไม่ได้ตั้งรับบางอย่างของบางอย่างเราตั้งรับเราเอาเงินเนี่ยเท่าไหร่ก็วางอ่ะวางตั้งรับไว้แล้วมันไม่มาอันนั้นก็คงจะเป็นคำว่าแหลสำหรับผมนะครับก็ยังมีผมก็ยังไม่ครบเนี่ยก็ยังมี 2-3 กล่องที่เรายังหาไม่ได้นะครับซึ่งมีเงินก็หาไม่ได้มันไม่มาต้องขยันแบบต้องขยันมากๆนะครับเนาะก็เอาเท่านี้ละกันนะพอพูดถึงโดเรมอนเราก็ยังมีค้างคาใจเพราะผมยังไม่มีกล่องแรกอยู่นั่นแหละโอเคนะโดเรมอนสันทองบ็อกเซตสันทองขอบคุณครับ